สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกโลบีเวียนะคะที่เขาบานจากต้นที่เคยมีอาการสนิมแล้วก็เพลียนะคะเขาก็ยังสามารถที่จะอยู่รอดมาได้และบานหลายดอกพร้อมกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่ชอบอีกต้นหนึ่งค่ะพอดีว่าเขาบาน2ต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะทำการผสมเกสรนะคะเผื่อเขาติดเมล็ดนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาเพาะเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อได้นะคะถึงแม้ว่าต้นแม่เขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วนี่ก็เป็นต้นอื่นๆนะคะที่ขยายชำหน่อไว้ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นยูโฟเบียนะคะที่ชำไว้ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ดีนะคะสำหรับวิธีการผสมเกสรนะคะถ้าใครเคยเห็นคลิปที่ผ่านมานะคะก็คลิปนี้ก็ขออธิบายอีกรอบนึงนะคะคือการป้ายบริเวณเกสรตัวผู้อีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อเอาละอองเรนูไปผสมกับเกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งเกสรตัวเมียของโรบีเวียจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเขาก็จะอยู่แถวๆกลางๆดอกนะคะเราก็ใช้วิธีการจิ้มๆหมุนๆๆผู้กันนะคะประมาณนี้ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆหลายๆรอบนิดนึงนะคะจิ้มปั่นหมุนไปเรื่อยๆค่ะชมดอกชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะบอนสีก็มีหลายๆต้นนะคะที่เริ่มแตกยอดใหม่ค่ะนี่ก็จะเป็นชมพูริปปิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของกวักมรกตด่างค่ะอันนี้เป็นกวักมรกตเขียวที่เคยชำใบไว้นะคะเป็นปีแล้วนะคะเขาเพิ่งที่จะแตกก้านและนี่ก็เป็นชวนชมค่ะสังเกตดูเขาก็เริ่มแตกยอดนิดนึงแล้วนะคะถ้าลำต้นเขายังเขียวอยู่แสดงว่าที่ปักชำไว้ก็น่าจะติดแล้วนะคะมีรากแล้วอันนี้ก็มีการปลูกแซมๆกันในกระถางเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะเริ่มแตกยอดสำหรับบอนสียิมโนค่ะอันนี้เป็นหางลิงที่กราฟบนตอสามเหลี่ยมค่ะเป็นอิชินอฟนะคะที่ผสมเกสรกำลังลุ้นว่าเขาจะติดฝักหรือเปล่านะคะนี่เป็นยิมโนที่ติดฝักนะคะแล้วมีเก่งจีนที่แอบเห็นดอกเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ด่างเสน่ห์จันทร์ค่ะบอนสีวันนี้รู้สึกว่าสีเขาจะเริ่มชัดมากขึ้นนะคะยิมโนค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นยิมโนด่างแล้วก็ยิมโนคริสนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ